ไม่ทราบเห็นคอมเมนต์กันไหมครับคุณสุรโชคที่รับชมเราอยู่เนี่ยบอกว่าถ้าผมย้ายเพียวไซนะครับไปใช้ในห้องที่เป็นปลั๊กแบบ2รูก็คือไม่มีกราวประสิทธิภาพมันจะลดลงจากแบบ3รูไหมครับนิดหน่อยฮะนิดหน่อยวงจรกรองคืออย่างนี้ฮะกราวในระบบกราวในระบบของที่ต่อเข้ามาในเครื่องเพียวไซเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่สองหรือในระบบทั่วๆไปมีประโยชน์สองประการคือหนึ่งเรื่องกันไฟดูดนะฮะไฟฟ้ารั่วลงแท่นเนี่ยมันก็จะมีกราวมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ก็คือเหมือนทำหน้าที่เหมือนสายดินทั่วไปครับสายดินทั่วไปเวลามีไฟฟ้ารั่วมาที่ตัวแท่นไปจับมันจะไม่ดูดนะฮะคือผ่อนแต่ในการดีไซน์เครื่องกรองไฟกราวเนี่ยมันก็มาช่วยในอีกสองลักษณะก็คือเป็นตัวบายพาสสัญญาณน้อยให้ลงกราวไปนะฮะในวงจรกรองวงจรกรองถ้าไม่มีกราวมันจะลดประสิทธิภาพลงไปส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งและประสิทธิภาพในการกรองไฟจะลดลงมันส่วจะนลหนึ่ดงลงใช่แล้วแต่ก็ยังมอยีู่การเพราะว่าเรามีทั้งอุปกรณ์ที่ต่ออนุกรมและต่อขนานอนุกรมคือตัวพวกคอยเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่และอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการโปรเทคชั่นซึ่งเราโปรเทคชั่นในโหมด3โหมดก็คือ line to neutral line to ground neutral to ground อย่างเงี้ยเมื่อไม่มีกราวซะแล้วการป้องกันในอีสองโหมดมันจะหายไปนะฮะก็คือการป้องกันมันจะแสงเตือนลดลงคือความมันจะไม่ทำงานในโหมดนั้นคือไม่ทำงานเลยแสดงว่าไม่ทำงานมันไม่มีกราวถ้าเอาไปใช้ในระบบที่เป็นปลั๊กไฟ2รูเราจะต้องระวังเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เหรอครับมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือว่าถ้าเราใช้งานตามปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ถ้าใช้งานปกติไม่มีปัญหามันจะเป็นปัญหาเฉพาะเมื่อมีฟ้าผ่ามาเท่านั้นหรือมีสัญญาณไฟกระชากมาในระบบผิดปกติอันนั้นมันจะป้องกันให้ไม่ได้อ๋อโอเคผมเข้าใจละว่าถ้าเกิดสมมติเอาเครื่องอย่างเพียวไซเนี่ยที่เป็น3ขามีระบบสายดินไปใช้ในห้องหรือว่าระบบไฟที่ไม่มีสายดินถ้าเวลาฝนตกฟ้าคะนองก็เลิกใช้เครื่องน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าปลอดภัยกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องอะไรพวกนี้มันจะลดลงเพราะฉะนั้นมันจะหดหายไปถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ยก็หยุดใช้ชั่วคราวนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีจริงๆหยุดใช้ชั่วคราวทั้งหมดดับก็ดีอยู่แล้วครับโดยทั่วๆไปนะฮะทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมคำแนะนำทั่วไปอย่าเสี่ยงเลยฮะฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยถึงจะมีเครื่องป้องกันเนี่ยครับเมื่อกี้พูดในเรื่องว่าประสิทธิภาพในการกรองลดลงประสิทธิภาพในการป้องกันจะหายไปแล้วในส่วนที่เป็นประสิทธิภาพในการคุมไฟอะครับถ้าเป็นสองขาเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการนะนั้นไม่ได้ตกไม่ได้ตกหล่นไปการคุมไฟยังเหมือนเดิมนะครับประสิทธิภาพการคุมไฟรวมถึงการตัดเมื่อกระแสเมื่อไฟฟ้าแรงดันเกินกับทุกประการก็ยังเหมือนเดิมทุกประการฮะส่วนที่หายไปนั้นแทบไม่รู้สึกอะฮะคุณสุรโชคได้คำตอบชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ